แต่ไปดูอีกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะที่เขาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยนะคะพูดถึงภูกระดึงคุณพีเคยขึ้นหรือยังอ่ะยังไม่เคยขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่านั่นน่ะสิคะดิฉันก็ยังไม่เคยไปคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เกี่ยวกับกระเช้าขึ้นภูกระดึงโอ้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากนะ30กว่าปีแล้วเท่าๆอายุเรา2คนเลยนะคะเรื่องกระเช้าขึ้นภูกระดึงคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณพวงเพชรชุลละเอียดค่ะท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเลยไปพร้อมกับคุณเกียงกันตินันนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมกับทุกภาคส่วนเนื้อที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆหน่วยงานภาครัฐค่ะมีการพูดถึงนะคะการดำเนินนโยบายตามรัฐบาลของพื้นที่จังหวัดเลยที่ประชุมเองมีการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลค่ะโดยจังหวัดเลยนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและก็วัฒนธรรมโดดเด่นหลากหลายอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอุทยานแห่งชาติภูเรือโดยจังหวัดเลยเองเสนอให้มีการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงให้สำเร็จขอได้ไหมขอในยุคนี้อันนี้ในมุมของคนที่เสนอนะคะเขาก็มองว่าเป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับทุกพื้นที่ค่ะคุณพงเพชรท่านก็บอกว่าจังหวัดเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพสำคัญนะคะก็อยากให้ทางจังหวัดพิจารณาการจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะรูปแบบเฟสติวัลดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดและก็หาซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้ปัจจุบันจังหวัดเลยเองมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้านค่ะอย่างเช่นโครงการการปรับปรุงพัฒนาสนามบินเลยโครงการก่อสร้างทางหลวงเส้นทางจราจรต่างๆโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าอ่ะอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะหลายคนรอลุ้นกันว่าจะสำเร็จไหมรวมไปถึงโครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลยค่ะแล้วก็มีการกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจังซึ่งจังหวัดเลยเองก็มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบนะคะกว่า239รายแล้วรวมมูลหนี้ตอนนี้กว่า10ล้านบาทแต่ประเด็นใหญ่อย่างที่บอกไปนะคะว่าการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงจะสำเร็จได้ในนโยบายนายกเศรษฐาหรือเปล่าเพราะอีกมุมนึงในมุมของชาวบ้านที่เขาอนุรักษ์ท้องที่พื้นถิ่นหรือ NGO เองเขาก็มองว่าไม่อยากให้ไปทำลายธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์ที่เขาอาศัยอยู่แถวนั้นค่ะใช่แล้วบางส่วนก็มองว่าการได้เดินขึ้นภูกระดึงหรือว่าการพิชิตภูกระดึงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์มันเป็นความภาคภูมิใจว่าในครั้งนึงเนี่ยฉันเดินระยะเวลาในการเดินเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 4-5 ชั่วโมงใช่มั้ยกว่าจะถึงยอดภูกระดึงใช่แล้วแต่ร่างกายของคนเรานะคะบางคนเดินไปพักไปตามจุดต่างๆที่เขามีให้พักก็เป็นวันก็มีเหมือนกัน6ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนดิฉันเคยขึ้นไปก็6-7ชั่วโมงเพราะว่ามีลูกเล็กไปด้วยแต่ถ้าเขาก็ไปกันทั้งบ้านเออมันก็รู้สึกแบบถ้าได้เดินไปจนถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งนึงฉันก็เป็นบุคคลที่เคยพิชิตภูกระดึงใช่ไหมคะขณะเดียวกันถ้ามีกระเช้าบรรดาลูกหาบต่างๆเขาก็อาจจะขาดรายได้ไหมชาวบ้านแถวนั้นน่ะก็เลยเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงกันมานานแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะคะเดี๋ยวรอลุ้นว่ารัฐบาลชุดนี้จะทำได้ไหมกระเช้าขึ้นภูกระดึงคุณผู้ชม